ยอระบุนอันยองกันเซโอวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดโลกความสนุกของเกาหลีกันค่ะซึ่งเป็นคำที่หมายถึงความรู้สึกสนุกตื่นเต้นเป็นโมเมนต์ที่เอนจอยสุดๆซึ่งในประเทศเกาหลีก็มีวัฒนธรรมที่สร้างความรู้สึกฮึ่งแบบนี้ได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเคป๊อปฮึ่งความสนุกสนานจากวงการไอดอลเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าพูดถึงวงการบันเทิงเกาหลีทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอดอลคือที่สุดส่วนหนึ่งที่กระแสเคป๊อปได้ดังกระหึ่มไปทั่วโลกแบบนี้ได้เนี่ยก็เป็นเพราะยุคแรกเริ่มที่มีรัฐบาลคอยสนับสนุนและบรรดาผู้ผลิตในอุตสาหกรรมบันเทิงก็ร่วมแรงกันทำให้เกิด impact ครั้งยิ่งใหญ่หลายต่อหลายครั้งเช่นเพลง Nobody ของ Wonder Girls ในปี2008ที่นอกจากจะเป็นกระแสให้ใครต่างพากันเต้นตามทั่วบ้านทั่วเมืองในฝั่งเอเชียแล้วยังดังไกลไปถึงฝั่งอเมริกาติดอันดับชาร์ตเพลงต่างๆมีการทัวร์คอนเสิร์ตเพื่อแนะนำตัวให้กับชาวอเมริกันรู้จักจนถึงขั้นมีการแต่งเนื้อเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเปิดตัวในตลาดตะวันตกกันเลยทีเดียวต่อเนื่องตามมาในปี2009ที่มีเพลง G จากสาวๆ Girls Generation ที่ออกมาระเบิดความน่ารักสดใสทำเอากางเกง Skinny Jeans ขาดตลาดในช่วงนึงเลยใครๆก็เต้นตามได้หรือจะเป็นในปี2012ที่มีเพลงกังนำสไตล์ของใส่ที่สร้างยอดวิวถล่มทลายบน YouTube จนกลายเป็นเพลงที่โด่งดังไปทั่วโลกมีคน cover มากมายและเต้นตามได้แถมยังทำให้ย่านกังนำเป็นที่รู้จักมากขึ้นทำให้ปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า K-pop ได้มีอิทธิพลไปทั่วโลกการันตีจากงานเทศกาลดนตรีใหญ่ๆอย่างโคเชล่าที่มีศิลปินเคป๊อปได้ขึ้นแสดงด้วยเช่นกันที่มากกว่านั้นนอกจากการส่งต่อบทเพลงไปยังผู้คนแล้วยังมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจในการสนับสนุนศิลปินไม่ว่าจะเป็นการมีชื่อแฟนคลับมีสีประจำวงสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีแฟนชาร์ตทำให้แฟนคลับได้ตะโกนเชียร์มีส่วนร่วมในการแสดงของศิลปินมีวงอุปกรณ์การเชียร์ที่สมัยก่อนเนี่ยเป็นแค่ลูกโป่งกับผ้าสีแต่ปัจจุบันนี้ได้มีดีไซน์พัฒนาไปมากหรือเมอร์เชนไดส์อัลบั้มลุ้นการ์ดของสะสมของใช้ลายศิลปินและนี่ก็คือ K-pop หึ่งอย่างแท้จริงถัดมา K-series หึ่งความสนุกสนานจากละครหรือภาพยนตร์ในวงการบันเทิงของเกาหลีนอกจากไอดอลแล้ววงการการแสดงก็ยังเป็นอีกหนึ่งวงการที่มีอิทธิพลไม่แพ้กันไม่ว่าใครก็ต้องเคยได้ดู K-series กันอย่างน้อยหนึ่งเรื่องแต่บางคนอาจดูเป็น10เรื่องแล้วก็ได้ถ้าให้ย้อนวันวานกลับไปกระแส K-series ในประเทศไทยเริ่มต้นจากการฉายผ่านทางทีวีทุกคนจะต้องมาเฝ้ารอดูซึ่งเรื่องแรกที่เข้ามาในประเทศไทยคือเรื่องลิขิตแห่งดวงดาวหรือ Wish Open a Star ในปี2000และหลังจากนั้นในปี2001ก็เริ่มแผ่ขยายความฮอตไม่หยุดด้วยการมาของซีรีส์เรื่องรักนี้ชั่วนิรันดร์หรือ Autumn in My Heart ที่ทำเอาสาวๆหลายคนมีคำพูดติดปากอย่างเช่นคำว่าพี่ชายหรือโอปป้าและเรียกน้ำตาได้อย่างท่วมท้นต่อมาในปี2003ได้มีซีรีส์เรื่องเพลงรักในสายลมหนาวหรือ Winter Love Song ที่สร้างกระแสในวงกว้างทำเอาคนไทยหลายคนเริ่มสนใจและเดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีเพื่อตามรอยซีรีส์จนเมื่อปี2004ได้เกิดปรากฏการณ์ซีรีส์เกาหลีฟีเวอร์ขึ้นเมื่อซีรีส์สะดุดรักที่พักใจหรือ Full House ได้เข้ามาฉายในไทยด้วยความน่ารักสดใสระหว่างพระนางอย่างคุณเรนที่เป็นนักร้องนักเต้นมากความสามารถกับคุณซงเฮโคที่คนเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาจากเรื่องรักนี้ชั่วนิรันดร์แถมยังมีส่วนนึงที่มาถ่ายทำในประเทศไทยอีกงานนี้คนไทยแบบเราก็ยิ่งติดซีรีส์เกาหลีเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวยังไม่รวมซีรีส์ย้อนยุคอย่างแดจังกึมหมอโฮจุนทงอีอีกด้วยนะในช่วงแรกๆถ้าสังเกตซีรีส์เกาหลีจะมีแนวทางที่ชัดเจนมากๆดูแล้วรู้เลยว่าเป็นซีรีส์เกาหลีเริ่มต้นตั้งแต่แนวดราม่าหรือเมโลดราม่าความรักที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายชีวิตรันทดทรหดอดทนไปจนถึงโรแมนติกคอมเมดี้เป็นแนวที่ได้รับความนิยมสูงความรักใสๆมีอุปสรรคเล็กน้อยแต่เน้นซีนแบบกุ๊กกิ๊กให้ชุ่มชื่นหัวใจหรือจะเป็นแนวแอคชั่นที่เริ่มมีซีนบู๊กระหน่ำสู้กันมันสะใจแต่ก็มีเส้นเรื่องโรแมนติกอยู่บ้างเล็กน้อยหรืออีกแนวนึงที่คนนิยมไม่แพ้กันก็คือ Crime หรือ Revenge เป็นแนวที่มาแรงชวนให้คนสงสัยมีปมที่ซ่อนไว้ทำให้ลุ้นตามคิดตามไปได้ตลอดแต่ถ้าใครที่เป็นคอหนังสยองขวัญแนว Horror หรือ Zombie ก็มาแรงมากๆเพราะความสมจริงของผู้แสดงกับเนื้อเรื่องที่ตื่นเต้นและระทึกขวัญแต่สิ่งที่ได้รับความชื่นชมมากที่สุดคือซีรีส์แนว Profession การชูวิชาชีพของตัวเอกเช่นตำรวจทหารนักกฎหมายแพทย์นักกีฬาซึ่งต้องยอมรับว่าเขาทำเนื้อเรื่องออกมาได้ดีและเจาะลึกมากๆมีรายละเอียดการทำงานของแต่ละอาชีพเป๊ะสุดๆดูไปได้ความรู้ไปในตัวไม่เบื่อเลยและนี่ก็คือ K-series หึ่งอย่างแท้จริงส่วนถัดมา K-variety หึ่งความสนุกสนานจากรายการวาไรตี้ที่สดใหม่เมื่อมีนักร้องและนักแสดงแน่นอนว่าก็ต้องมีรายการวาไรตี้ด้วยเพราะเป็นพื้นที่ที่จะให้ศิลปินได้มาโชว์ตัวตนแต่รายการวาไรตี้ของเกาหลีเขาก็ไม่ได้มีดีแค่ตัวแขกรับเชิญนะเพราะคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือหลากหลายมากๆเริ่มต้นจาก singing contest รายการร้องเพลงเพราะเกาหลีเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องทักษะการร้องเพลงอยู่แล้วจึงเห็นรายการแบบนี้ได้บ่อยๆเช่นรายการ I Can See Your Voice ใครกันแน่ที่เป็นนักร้องเสียงเพี้ยน
หรือ King of Mask Singer ตามหาเจ้าของเสียงทรงพลังหลังหน้ากากหรือจะเป็น Immortal Songs แข่งขันกันนำบทเพลงอมตะที่โด่งดังมาร้องใหม่หรือถ้าจะไปสายแร็ปโดยเฉพาะเลยก็จะมีรายการ Show Me The Money และ Unpretty Rap Star ที่แยกมาเฉพาะแร็ปเปอร์หญิงก็มีนะส่วนถัดมา Idol Star Search รายการค้นฟ้าตามหาไอดอลเพื่อให้เห็นเบื้องหลังการทำงานกว่าจะมาเป็นวงไอดอลได้และสร้างความผูกพันกับศิลปินไปในตัวเช่นรายการ K-pop Star Produce Idol School Island Girls Planet และ Boys Planet ซึ่งรายการเหล่านี้ก็ได้ให้กำเนิดดาวดวงใหม่แก่วงการ K-pop ไปมากมายส่วนถัดมารายการแนว Survival รายการแข่งขันเพื่อเอาตัวรอดคว้าชัยเป็นที่หนึ่งซึ่งมีหลากหลายประเภทเช่นรายการเฉพาะทางด้านนักเต้นอย่าง Street Women Fighter ที่ออกมาหลากหลายซีซั่นแล้วหรือจะเป็นรายการเฉพาะทางด้านพละกำลังอย่าง Physical 100เฉพาะทางสายอาชีพอย่าง Siren Survive the Island ก็มีเหมือนกันนะและมีการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันมารวมตัวกันเพื่อทำภารกิจบางอย่างเช่น Two Days One Night ที่มีภารกิจและแอบส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวหรือ Singles Inferno ที่โด่งดังมากๆเพราะเป็นรายการแนวหาคู่หรือถ้าจะไปเป็นแนวอบอุ่นหัวใจอย่างเช่น The Return of Superman ที่ให้คุณพ่อมาทำภารกิจเลี้ยงลูกแทนคุณแม่หรือ I Live Alone ก็โด่งดังไม่แพ้กันเพราะทำให้คนดูได้ตามติดชีวิตของคนที่ตัวเองชื่นชอบและสุดท้ายประเภทที่ฮอตฮิตที่สุดนั่นก็คือ Comedy รายการที่เน้นความสนุกสนานตลกให้แขกรับเชิญได้โชว์ Sense of Variety ได้อย่างดีเช่น Running Man ที่มาในคอนเซปต์วิ่งไล่จับแต่แฝงความแตกต่างไว้ทุก EP หรือ Knowing Brothers ที่จำลองห้องเรียนและให้แขกรับเชิญมาใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียนร่วมพูดคุยกันมีโชว์เล็กน้อยหรืออย่าง Weekly Idol ที่ให้ศิลปินมาเล่นเกมกันผู้ชนะจะได้รางวัลผู้แพ้จะถูกลงโทษแต่เสน่ห์ของรายการจะอยู่ตรงเกมต่างๆเช่นเต้นตามเพลงด้วยความเร็วคูณ2หรือการเต้น Random Dance และนี่ก็คือ K Variety หึงอย่างแท้จริงและสุดท้าย K Sport หึงความสนุกสนานจากกีฬากีฬาก็ถือว่ามีบทบาทอย่างมากในระดับชาติของเกาหลีเพราะแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณนักสู้ของคนเกาหลีซึ่งสังเกตได้จากการที่กีฬาเข้ามามีบทบาทในพื้นที่สื่อต่างๆมากมายเช่นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีอย่างคุณคิมยอนคองที่โด่งดังและได้รับความนิยมมากๆได้เป็นแขกรับเชิญในหลากหลายรายการแถมยังเป็นขวัญใจของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยอีกด้วยหรืออย่างอดีตนักฟุตบอลเกาหลีจากทีมอุลซานคุณพักจูโฮที่เป็นคุณพ่อของเด็กน้อย3คนจากรายการ The Return of Superman หรือกีฬาเบสบอลที่เราจะเห็นภาพไอดอลสาวถูกเชิญไปคว้างลูกเบสบอลเพื่อเปิดเกมเรียกว่าสามารถพบเห็นได้เป็นกิจวัตรและเป็นอะไรที่คนรอคอยว่าในแมตช์นี้ใครจะเป็นคนมาเปิดเกมกันนะและที่ยิ่งกว่านั้น Idol Star Athletics Championship หรือรายการกีฬาสีไอดอลที่จับเอาบรรดาศิลปินมาแข่งบางกีฬาเนี่ยถือกำเนิดไอดอลนักกีฬาคนใหม่เลยก็ว่าได้เห็นได้ชัดเลยว่าเกาหลีใต้มีความสามารถในการเชื่อมโยงวัฒนธรรม K-POP ให้เป็นส่วนหนึ่งของวงการกีฬาได้อย่างแนบเนียนเลยและนี่ก็คือ K-Sport ซึ่งอย่างแท้จริงเป็นยังไงกันบ้างกับความสนุกสนานของประเทศเกาหลีเชื่อว่าใครหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็น่าจะต้องเป็นแฟนคลับในด้านใดด้านหนึ่งแน่นอนเพราะความสดใหม่ความคิดสร้างสรรค์และศิลปินที่มีเสน่ห์รวมกันทำให้รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้รับชมคอนเทนต์จากประเทศเกาหลี